านเข้าโบแวนด้าหลังโพสต์คลิปกินอึ่งไข่โชว์ชาวเน็ตรับไม่ได้ประกาศขอเลิกติดตามต้องบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้ค่ะหลังงานเข้าโบแวนด้านะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีค่ะในนามของภรรยาพระเอกชื่อดังนะคะอย่างคุณปอทฤษฎีค่ะที่เธอนั้นนะคะได้ออกมาโพสต์คลิปค่ะกินอึ่งไข่โชว์งานนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตหลายคนค่ะรับไม่ได้แล้วก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะขอเลิกติดตามงานนี้นะคะทางด้านของสาวโบแวนด้าค่ะถึงกับโพสต์สวนทันควันทันทีค่ะจากกรณีที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ขณะนี้นะคะเมื่อสาวโบแวนด้าค่ะนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าต้องขออภัยท่านที่ไม่สบายใจในการกินอึ่งไข่ของโบนะคะแนะนำเลื่อนผ่านได้เลยเอาที่สบายใจในการใช้ชีวิตกันเนอะหลังจากนั้นค่ะชาวเน็ตค่ะก็ได้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายนะคะว่าบาปมากจะบาปไหมคะเขาท้องอยู่แล้วไปจับมากินสงสารน้องเขาเนี่ยมีไข่ด้วยกินอย่างอื่นดีไหมเรานับถือศาสนาอิสลามไม่กินของพวกนี้อยู่แล้วส่วนคนนับถือศาสนาพุทธกินได้ทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งงูกบอึ่งแต่ก็กินไปเถอะถ้าทำให้ไม่เกิดโรคส่วนศาสนาอิสลามสัตว์พวกนี้คือสัตว์สกปรกขณะที่ชาวเน็ตบางคนนะคะที่เข้าใจค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ากินไข่อึ่งก็ดราม่าเป็นเรื่องปกติของห่วงโซ่อาหารมันคืออาหารของคนคนกินก็กินไปคนไม่กินก็ไม่ได้บังคับให้กินอึ่งไข่มีให้กินแค่ฤดูฝนใช่ว่าจะกินกันได้ตลอดที่บ้านขายโลละ450บาทแพงกว่าเนื้อหมูเนื้อวัวอีกซึ่งหลังจากนั้นนะคะที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาอย่างมากมายค่ะทางด้านของสาวโบแวนด้านะคะนั้นก็ได้โพสต์อีกครั้งค่ะในคลิปวิดีโอทันทีว่าถ้าเรากินไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ปลาคาเวียร์ไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาคอสไข่ริวกิวไข่ปลาดุกไข่ปลาแฮริ่งเราจะบาปไหมคะแล้วถ้ายังกินเนื้อสัตว์ทุกประเภทจะบาปไหมแบบไหนที่เรียกว่าบาปโบว่าคนกินบาปสุดค่ะส่วนในวิธีการกินแบบคนกินคนนั้นบาปมากบาปน้อยอยู่ที่วิธีการกินค่ะและล่าสุดค่ะโบแวนด้านะคะนั้นก็ได้โพสต์ทันควันทันทีเลยค่ะหลังจากมีดราม่าโดยเธอนั้นนะคะได้อัปเดตข้อความล่าสุดค่ะผ่านสตอรี่อินสตาแกรมนะคะโดยเธอนั้นเนี่ยก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าถ้าการกินอึ่งไข่ของโบมันรบกวนความรู้สึกท่านใดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะบาปคนเราไม่เท่ากันเอาที่สบายใจในการใช้ชีวิตกันเนอะและเธอนั้นนะคะก็ยังได้โพสต์ข้อความอีกครั้งค่ะหลังจากมีชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยขอเลิกติดตามเธอซึ่งเธอนั้นค่ะก็ได้โพสต์ระบุข้อความอีกครั้งว่าการใช้ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครค่ะสะดวกแบบไหนใช้ชีวิตแบบนั้นแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนและความรำคาญใจให้คนอื่นพอค่ะและงานนี้นะคะคลิปการกินอึ่งไข่ค่ะต้นตอของดราม่าดังกล่าวนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะได้มาตัวใหญ่มากไข่เยอะมากนะคะเป็นอาหารที่แบบว่าหากินยากมากนะหากินยากมากนะทุกคนเดี๋ยวมาลองกันดูไข่ดิเยอะมากแล้วก็จะจิ้มแจกนี้นะคะไว้น้ำลายไหลยายน้อยทำให้นะคะจะเป็นต้มมะขามนี่ดีมากอยากให้ลูกไข่ตอนนี้นี่น่าทานมากมากไข่เยอะมากร้อนโอ้ยพ่อไปหามาให้ค่ะพ่อเก่งมากอ่ะหาอึ่งแบบอึ่งไข่ได้ตัวใหญ่มากแล้วไข่เยอะมากไทยเนลสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยเนลค่ะ